รอคอสนธิรัตน์นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทชี้เป็นกระทรวงแห่งอนาคตทำเรื่องเมกะเทรนด์ของโลกสนธิรัตน์จ่อนั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทชี้เป็นกระทรวงแห่งอนาคตทำเรื่องเมกะเทรนด์ของโลกระบุไม่กังวลพัชรวาทพูดน้อยเน้นทำงานวันที่14กันยายน66ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ประธานยุทธศาสตร์การเมืองพรรคพลังประชารัฐได้เดินทางมารอรับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทเพื่อมอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงสังกัดแทสนายสนธิรัตน์ให้สัมภาษณ์ว่าตนเข้ามาช่วยงานพลตำรวจเอกพัชรวาทโดยมาตามตำแหน่งการเมืองในพรรคพลังประชารัฐเพื่อเข้ามาผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายซึ่งกระทรวงทรัพยากรถือเป็นกระทรวงแห่งอนาคตที่ต้องทำเรื่องเมกะเทรนด์ของโลกเช่นเรื่องโลกร้อนที่ถือว่าเป็นภารกิจของประเทศและเป็นกระแสที่ทั่วโลกกำลังแก้ปัญหารวมไปถึงการรับมือกับเอลนีโญเรื่องเหล่านี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยต้องทำซึ่งเป็นหน้าที่ของนายทหารคนสนิทโดยตรงเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทเป็นรัฐมนตรีที่ค่อนข้างพูดน้อยจะเป็นอุปสรรคในการทำงานในกระทรวงหรือไม่นายสนธิรัตน์กล่าวว่ารัฐมนตรีเป็นนักพัฒนาอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการพูดน้อยจะมีทีมงานช่วยกันทำงานการพูดน้อยไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจท่านเป็นตำรวจพูดน้อยเน้นทำงานเป็นหลักผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้อาจมีการแต่งตั้งนายสนธิรัตน์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทรวมทั้งที่ปรึกษาทางการเมืองคนอื่นๆซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในพรรคพลังประชารัฐกิตติศักดิ์ลุ้นระทึกวุฒิสภานัดวันที่18กันยายนพิจารณาผลสอบจริยธรรมกรณีวัดบางคลานกิตติศักดิ์ลุ้นระทึกวุฒิสภานัดวันที่18กันยายนพิจารณาผลสอบจริยธรรมถูกร้องเรียนทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลกรณีข้อพิพาทวัดบางคลานวันที่14กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภาครั้งที่15ในวันที่18กันยายนโดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่มีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานตรวจสอบแล้วเสร็จและจะมีการลงมติของสว.ว่าจะเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมการจริยธรรมหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเรื่องร้องเรียนนายกิตติศักดิ์ว่าเข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมของสว.และกรรมาธิการพ.ศ. 2563หรือไม่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่วัดหิรัญญารามหรือวัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งนายกิตติศักดิ์เข้าไปเกี่ยวข้องและถูกร้องเรียนว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลและไม่ยอมให้เจ้าอาวาสวัดบางคลานที่ถูกแต่งตั้งอย่างถูกต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อนุทินกำชับท้องถิ่นอย่าไปสนิทกับคนไม่ดีเล็งเพิ่มนักการเมืองในบัญชีผู้มีอิทธิพลวัดบางคลานวุ่นอีกเจ้าอาวาสเข้าไม่ได้โดนสว.ดังชี้หน้าอีกลั่นดำเนินคดีทุกคนอย่างไรก็ตามแม้วุฒิสภาจะมีประเด็นพิจารณารายงานเรื่องร้องเรียนนายกิตติศักดิ์ว่าผิดจริยธรรมหรือไม่ล่าสุดพบว่านายกิตติศักดิ์
ยังคงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมีคลิปปรากฏว่าได้ปะทะคารมกับประชาชนและพระครูพิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันซึ่งเดินทางมายังวัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบและเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ต้องจับตาการพิจารณาของวุฒิสภาว่าจะมีมติอย่างไรซึ่งตามข้อบังคับต้องใช้การลงมติด้วยเสียงข้างมาก2ใน3จากสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้คือ149คนเพื่อให้ความเห็นชอบรายงานสอบจริยธรรมซึ่งเมื่อวันที่5กันยายนที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติด้วยเสียงไม่ถึงเกณฑ์ผลการตรวจสอบจริยธรรมของนายธานีอ่อนละเอียดสว.มาแล้วรถถังตะวันฉายควงคู่ติดท็อป10นักกีฬาวันผู้ติดตามโซเชียลสูงสุดรถถังจิตเมืองนนท์และตะวันฉายทีเคแสนชัย2ยอดมวยแห่งยุคควงคู่กันติดท็อป10ของนักกีฬาวันที่มีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลสูงที่สุดจากการจัดอันดับนักกีฬาวันทุกประเภทกีฬาโดยเรียงตามฐานผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียครอบคลุมหลายแพลตฟอร์มปรากฏว่าชิงกิสอัลลาซอฟแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนั่งแท่นอันดับ1ด้วยจำนวนผู้ติดตาม 5.1 ล้านแอคเคาท์ด้านขวัญใจเมียนมาองลาเอ็นซางรั้งอันดับ2ด้วยตัวเลข 4.2 ล้านส่วนที่3คือซูเปอร์สตาร์มวยไทยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทรถถังจิตเมืองนนท์ที่ใช้เวลาไม่ถึง5ปีสร้างผู้ติดตาม 3.6 ล้านยังมีอีกหนึ่งขวัญใจชาวไทยคือตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทที่เพิ่งเข้าสังกัดวันเพียง2ปีกว่ามีผู้ติดตามอยู่ที่ 1.6 ล้านแอคเคาท์วันยืนหยัดสร้างฮีโร่ในชีวิตจริงด้วยพลังโซเชียลมีเดียของวันที่มีฐานแฟนคลับมากกว่า76ล้านแอคเคาท์ทั่วโลกในหลากหลายแพลตฟอร์มหลายภาษาทำให้คนจากนานาประเทศเข้าใจเรื่องราวของนักกีฬาแม้จะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันวันได้เปลี่ยนชีวิตนักกีฬาจำนวนมากจากนักสู้ตัวเล็กๆในสายตาคนทั่วโลกกลายเป็นที่รู้จักกว้างขวางสร้างแฟนคลับใหม่ๆได้ผู้ติดตามในแวดวงที่เปลี่ยนไปจากเดิมวันใช้วิธีการถ่ายทอดเรื่องราวเผยให้เห็นตัวตนของคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ในบทบาทของนักสู้นำเสนอแง่คิดและมุมมองต่อปัญหาและอุปสรรคการขวนขวายดิ้นรนเพื่อให้พวกเขาไปถึงฝันสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จนักกีฬาของวันจึงไม่ใช่เพียงคนที่ขึ้นสังเวียนเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแต่วันสร้างภาพลักษณ์ของนักกีฬาและอาชีพนักสู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมีสถานะงานการเงินที่มั่นคงเป็นที่ยอมรับเป็นไอดอลเป็นฮีโร่ที่หลายคนอยากเดินตามแต่ที่มากไปกว่านั้นวันยังผลักดันให้นักกีฬาเป็นได้มากกว่าที่พวกเขาคาดคิดไว้คำว่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไม่ใช่เรื่องไกลเมื่ออยู่ภายใต้สังกัดที่พร้อมและมีกำลังที่จะสนับสนุนให้พวกเขาไปถึงจุดสูงสุดนั้น